ร้านเจ๊หวังหมูกระทะรู้จักร้านนี้ด้วยของดีเมืองตราดเลยนะคะร้านนี้อร่อยนะคะบ้านพลอยไปกินบ่อยค่ะคือทีมงานพี่อ่ะเขานัดไปเจอที่ร้านนะครับแต่ว่าคือก่อนที่เราจะไปอ่ะพี่ว่าพี่จะขอไปถ่ายเก็บภาพพลอยที่บ้านก่อนได้ไหมมีถ่ายที่บ้านด้วยเหรอคะไม่สะดวกเหรอคือพ่อแม่พลอยเขาไม่สนับสนุนให้ไปแข่งอะค่ะทำไมอ่ะคืองี้ค่ะบ้านพลอยอยู่ในตลาดร้านที่พ่อแม่ทำงานก็อยู่ที่นั่นส่วนเจ้าของตลาดคือเจ๊มดแม่ของยอดคนที่เราไปเจอนะคะพ่อแม่พลอยเขาไม่อยากมีปัญหากับเจ๊มดค่ะคืองี้นะพลอยพลอยอยากให้พี่ช่วยอ่ะแต่พ่อแม่พลอยก็ต้องยินยอมก่อนนะไม่งั้นพี่คงทำอะไรไม่ได้อ่ะมันผิดหลักการอ่ะหรือว่าอย่างนี้ไหมให้พี่ลองไปคุยกับพ่อแม่ของพลอยดูดีไหมวันนี้ผมจะมาขออนุญาตถ่ายทำเรื่องของพลอยอะครับแล้วก็จะมาขอถ่ายทำที่บ้านด้วยไม่สะดวกพลอยไม่ใช่คนดังแล้วก็ไม่มีอะไรน่าสนใจด้วยคือรายการเราไม่เน้นถ่ายคนดังนะครับเราเล่าเรื่องคนตัวเล็กๆในสังคมอะที่ต้องการให้เราช่วยเหลือทำแล้วเกิดคนดูเยอะๆขึ้นมาดังเจโมเจ้าของตลาดรู้เข้าเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกถ้าเรื่องนั้นไม่เป็นปัญหาแน่ๆครับรายการผมไม่ค่อยมีคนดูอะครับเอ้าแล้วจะทำไปทำไมอะครับในฐานะสื่อมวลชนคนนึงนะครับผมคิดว่าสื่ออะต้องให้พื้นที่กับปัญหาสังคมมากกว่านี้ปัญหามันจะได้ถูกแก้แล้วเรื่องของพลอยอะก็จะช่วยเหลือคนอื่นได้อีกเยอะเลยครับช่วยยังไงอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกอะเราไม่ได้นำเสนอแต่ปัญหาแต่เราจะแก้ปัญหาให้ถึงที่สุดถ้าได้ทำเรื่องของพลอยอ่ะมันจะเป็นตัวอย่างของการแก้ไขปัญหาให้เด็กไร้สัญชาติอีกเยอะเลยนะครับถ้าเราอนุญาตคุณจะทำเรื่องของพลอยออกมายังไงถ้าเรื่องของพลอยจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นแม้ว่าเราก็ยอมเถอะพ่อยังไงก็ไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านี้แล้วโอเคพร้อมนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มสัมภาษณ์คุณพ่อก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อมองที่ผมเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเกรงนะครับสบายๆเหมือนคุยกันเดี๋ยวให้พ่อเริ่มเล่าอะครับว่ามาอยู่ที่ไทยได้ยังไงอะครับ5 4 3 2ครอบครัวผมเป็นคนลาวอพยพหนีตายจากสงครามกลางเมืองตอนนั้นเป็นปี2518ผมเพิ่ง2ขวบพ่อแม่อุ้มหนีข้ามน้ำโขงมาประเทศไทยทางอุบลราชธานีที่นั่นน่ะมีค่ายอพยพพวกเราอยู่กันอย่างยากลำบากอดมื้อกินมื้อพอโตเป็นวัยรุ่นน่ะก็เจอแม่ของพลอยเราพากันหนีมาที่ตราดเนี่ยพอมีคนบอกว่าที่เนี่ยมีงานทำแป๊บนึงนะครับถ้าอย่างนี้พลอยก็เกิดที่นี่เลยไหมครับใช่ค่ะอยู่ที่นี่ตลอดไม่เคยย้ายไปไหนแต่ไม่มีบัตรประชาชนมีนะคะแต่เขาเรียกว่าบัตรหัวศูนย์นะคะขอดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะแล้วมันต่างจากบัตรประชาชนยังไงก็บัตรหัวศูนย์สำหรับบุคคลที่ไร้รัฐไร้สัญชาติค่ะแล้วก็ไม่มีสถานะทางทะเบียนมีบันทึกแค่ว่าอาศัยอยู่ในเมืองไทยค่ะก็เลยไม่มีสิทธิ์เท่าคนไทยก็ไม่เชิงนะคะ
เพราะอย่างเรื่องการศึกษาพลอยก็ได้เรียนเท่าเด็กในไทยคือหลังจบมัธยมคงลำบากขึ้นนะคะเพราะว่าค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยเด็กต่างด้าวกู้กยศ.ไม่ได้ค่ะก็คิดกันว่าจบแค่ม.6 ก็พอแล้วครับพี่ขอถ่ายรูปบัตรนี้เก็บไว้หน่อยนะ